เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่2นะครับการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับก็ข้อดีนะครับคือตัวถ่านหินเนี่ยมันไม่ต้องจะเห็นว่ามันไม่ต้องไปแปรรูปอะไรมากนะครับไม่ต้องไปแปรรูปอะไรมากก็หยิบมาเผานะครับก็คือเอามาเผาเลยนะครับเอามาเผาเลยยกเว้นตัวของพีทนะครับยกเว้นตัวของพีทก็คือจะต้องเอาไปกำจัดความชื้นออกก่อนเนาะแล้วก็นะครับตัวของพวกกรรมฐานอะไรพวกนี้ก็จะน้อยนะครับกรรมฐานก็จะน้อยกว่าตัวน้ำมันชนิดอื่นนะครับก็ข้อดีก็คือประหยัดตังค์นะครับไม่ต้องไปแปรรูปมากก็เอามาเผาเลยนะครับส่วนข้อเสียนะข้อเสียก็คือสำหรับส่วนไม่ต้องไปรู้มากทำไมถึงเป็นข้อดีเดี๋ยวไปลองเรียนตัวหินน้ำมันกับตัวอื่นก็เดี๋ยวจะรู้มากขึ้นนะครับว่าตัวอื่นมันต้องแบบผ่านกระบวนการเยอะข้อเสียก็คือนะครับข้อเสียคือไอ้เวลาเผาเนี่ยก็จะได้นะครับได้แบบออกไซด์นะครับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับก็เป็นอันตรายเป็นมลพิษเนาะนอกจากนี้นะครับก็จะมีไอของพวกโลหะหนักด้วยนะครับโลหะหนักด้วยซึ่งเราก็ต้องเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธีเนาะสำหรับข้อเสียต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้นะครับถ่านหินนะครับก็จะมีจำนวนเยอะด้วยนะครับมีจำนวนเยอะด้วยเนาะเรียกว่าข้อดีไหมก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับถ่านหินเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะติดลบแสดงว่าเศษส่วนของบ้านก็หายแล้วแหละเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ